เดินจากชั้นที่2มานะคะสักพักหนึ่งเราจะมาเจอน้ำตกชั้นที่3นะฮะโอเคนี่คือน้ำตกชั้นที่3ครับอยู่ใกล้ไหมเดี๋ยวเราจะไปชั้น4ต่อนะครับชั้น2ก็จะเป็นน้ำตกแบบเล็กๆนิดนึงนะต่อไปไปไหนเป็นทางไปน้ำตก